ท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องนิทรรศการของจิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์แห่งนี้วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้พบกับครูที่น่ารักของผมสองท่านทั้งสองท่านผมรู้จักท่านมาเป็นเวลานานในฐานะลูกศิษย์ในฐานะเพื่อนร่วมเที่ยวในฐานะคนที่มองท่านนะฮะเป็นเหมือนเรือนำร่องทางวิชาการนะครับท่านแรกศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรศิรินะครับท่านอาจารย์เป็นอดีตอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับผ่านโครงการตำราของท่านนะครับแล้วก็ท่านยังวางรากฐานของการศึกษา Southeastern Studies ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่านอาจารย์ชันวิทย์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งนะครับท่านใจเลยนะครับก็ผมก็เห็นท่านมานานในฐานะคนเรียนรัฐศาสตร์นะครับทุกคนต้องรู้จักท่านอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ประสบชะตากรรมด้วยตัวเองในปาโหดร้ายทางการเมืองของสเตทเนโอเลนส์แล้วก็ท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอย่างยิ่งยวดนะครับน่าจะเป็นนักวิการไทยที่มุ่งมั่นกับการศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงและอย่างโดยเฉพาะยิ่งบทบาทกองทัพไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่รวมไปถึงภูมิภาคแล้วในระดับการระหว่างประเทศด้วยท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังท่านเกษียณนะครับปัจจุบันท่านอาจารย์ก็ยังมีความแอคทีฟในทางราชการนะครับท่านเขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆเป็นครั้งคราวนะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติ ประมงสุขครับส่วนผมเองนะครับก็จะพูดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมง15นาทีนิดๆนะครับแล้วก็อาจจะเปิดช่วงให้มีการสักถามและเก็บสัก15นาทีนะครับหัวข้อที่เราได้รับวันนี้เป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าอาจจะจัดกันได้สัก3เดือนนะฮะอาจารย์เป็นกิจกรรมที่แบบรู้สึกว่าถ้าจะจัดกันจริงๆคุยกันจริงๆเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขออนุญาตจำกัดประเด็นนิดนึงนะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับในหัวข้อที่เราได้รับมอบหมายมาในวันนี้นะครับตอนนี้ปฏิวัติ2475ถึงไทยกับสงครามโลกและสงครามเย็นในความจริงผมคิดว่าหัวข้อตอนนี้พวกเรามีคำถามเยอะเลยเยอะมากๆเยอะจนผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างไหมเหมือนกับปูรากฐานสักนิดหนึ่งผมคิดว่าเราจะแบ่งการพูดออกเป็นสักสองสามช่วงนะครับช่วงแรกก็คืออาจจะพูดถึงในแง่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าชนชั้นนำนะฮะในสมัยนั้นตัดสินใจอย่างไรในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วต่อมาในสมัยประชาธิปไตยคือหลัง2475เนี่ยนะครับใครคิดยังไงถึงเข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่2และแน่นอนหัวข้อที่เป็นช่วงสำคัญช่วงคือการเมืองไทยกับการเมืองโลกหลังสงครามเย็นนะครับแล้วก็ส่งผลส่งมรดกอะไรถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันถึงท่าทีของประเทศไทยที่มีต่อยูเครนรัสเซียเป็นต้นนะครับผมคิดว่าประมาณนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตอาจารย์ชันวิทย์ก่อนนะครับว่าอาจารย์มีอินไซต์อะไรที่อยากจะแชร์กับพวกเราในเรื่องของประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่นะฮะสงครามโลกครั้งที่1ไล่มาจนปัจจุบันนะครับเอาช่วงแรกก่อนก็ได้ครับอาจารย์ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ถึงก่อน2475ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและสุภาพชนคงต้องสารภาพว่าหัวข้อนี้นะครับผมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาใจคุณเจี๊ยบที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อเอาใจเพราะว่าผมเรียนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติ2475ใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับคณะราษฎรชุดออริจินอลนะครับแล้วตอนนี้เป็นชุดใหม่แล้วผมก็เลยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาแล้วผมอยากจะเอาใจจิมทอมสันเซ็นเตอร์ที่จัด
นิทรรศการเรื่องสงครามเย็นผมก็เลยใส่คำว่าสงครามเย็นเข้าไปด้วยมันก็มีทั้งปฏิวัติมีสงครามโลกสงครามเย็นแล้วดูดีๆนะครับอาจารย์สุรชาติก็โผล่มาก็เลยต้องยูเครนผมก็เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะพูดกันยังไงอันนี้นะมันยากจังเลยนะครับก็เป็นลองฮิสตอรี่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันเป็นลองฮิสตอรี่มันเป็นสิ่งที่นักวิชาการบอกว่าเป็นลองดูเร่นะครับมันเป็นช่วงระยะเวลายาวมากถ้าดูแล้วดูสัก100ปี200ปีมันก็จะเห็นอะไรดีผมก็ว่าอ้าวมันก็เข้าท่าดีนะครับผมอยากจะเน้นว่าในเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นกับเรื่องของนโยบายการต่างประเทศนะฮะเรื่องของนโยบายการต่างประเทศจะเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรก็ตามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการต่างประเทศของประเทศเล็กๆที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์นะครับอย่างกรณีของไทยอย่างกรณีของพม่าอย่างกรณีของโปแลนด์นะฮะเราไปไกลถึงนู่นอย่างกรณีของฟินแลนด์เนี่ยคือว่าจะทำยังไงประเทศเล็กๆเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรถ้าเกิดอยู่ตกอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจนะแน่นอนทุกคนก็บอกว่าเป็นกลางสิดีที่สุดในโลกนะครับเป็นกลางเป็นนิวตรอลเป็นนอนแอลไลอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ฝันว่าอยากจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันไอเดียลที่สุดเป็นแบบสวิตเซอร์แลนด์แต่ทำได้ไหมคือรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ทำได้ยากมากๆนะครับยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแง่ของนโยบายต่างประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับก็มักจะใช้นโยบายที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคือBend with the wind นะฮะลู่ไปตามลมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนโยบายแบบอะไรอ่ะไทยลู่ลมนะฮะเป็นแบมบูดิปโลมาซีอะไรทำนองนี้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับดูเหมือนมีหนังสือซึ่งเพิ่งจะออกเมื่อวันสองวันนี้อยู่เล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับก็โดยมากก็จะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าไทยทำไหมก็ทำนะเอาเพื่อจริงเนี่ยอาจารย์ยกขึ้นมาเรื่องกรณีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยว่าไปกว่าจะประกาศสงครามนะครับรัชกาลที่6จะประกาศสงคราม22กรกฎาคมใช่ไหมฮะวงเวียน22กรกฎ2460ซึ่งคนจำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรความจริงมันเป็นวงเวียนที่เขาล้ำลึกการประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของรัชกาลที่6ท่านรออยู่จนกระทั่งปี2460 1917ใช่ไหม1917นะครับสงครามมันเกิดก่อนหน้านั้นตั้ง3ปีรอจนกระทั่งอเมริกาประกาศแล้วเพราะฉะนั้นสยามก็เข้าสงครามนะฮะกระตือรือร้นไหมก็ผมคิดว่าในหลวงรัชกาลที่6ก็คงกระตือรือร้นแต่นริมกึ่งบอกว่าไปยุ่งกับเขาทำไมจำได้ไหมไปร่วมกับพวกหมาหมูไปกับเขาเออมันก็มีคนต่อต้านนะในสมัยนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่เดียวนะตอนนั้นเนี่ยลองไปเขียนประตูล้อเลยนะครับประตูเยอะมากสมัยนั้นนะสมบูรณาญาสิทธิราชต่างแกล้อกระตันแรงมากประตูแรงมากล้อเจ้าได้มากกว่าสมัยนี้นะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่สภาพนอกนะบรรณาธิการไม่ได้เป็นอะไรนะราษฎรไทยนะเป็น subject ของอังกฤษนะพวกข้าวไม้เนี่ยเดี๋ยวบ้านคนมันยองอะไรเนี่ยนะมันมีเบื้องหลังเยอะนะครับคือรวมกันแล้วในประเทศที่ประสบปัญหานี้นะอาจารย์ซูการโน่ก็ใช่ไหมสุการโน่เข้าข้างใครเข้าข้างญี่ปุ่นพอเสร็จแล้วกูก็ลุกขึ้นมาพัดกับใครต่อใครบนนั่งก่อนหลังหนาจนเป็นเอกราชองซานพระบิดานะฮะทำอะไรเ
จารย์ก็เข้าข้างญี่ปุ่นมาเดินอยู่แถวท่าพระจันทร์นะครับเข้ามากันในกรุงเทพเนี่ยไปไกลตัวเนี่ยนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษารุ่นปัจจุบันจะทำสันนิพนธ์วิทยานิพนธ์เนี่ยกรณีของฟินแลนด์ในยุโรปก็แบบเดียวกับไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นอย่างนั้นไทยก็ทำอย่างนั้นนะฮะในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกครั้งที่สองลากมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วลากมาจนกระทั่งถึงสมัยสงครามเย็นอย่างที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็ได้นะครับทศวรรษ1960 50นะฮะตั้งแต่50สมัยรัฐบาลปอพิบูลสงครามทศวรรษ1960สมัยของสิริธนรัตน์สมัยของถนอมกิตติกรนะครับซึ่งผมเข้าเรียนนะสมัยนั้นนะครับอธิการบดีธรรมศาสตร์ชื่อถนอมกิตติกรชื่ออธิการบดีจุฬาชื่อจะได้เสถียรคือในชีวิตก็ได้รองนายกไปเป็นที่ได้นายกนะครับที่แล้วมันไอรอนี่นะไอรอนี่ออกฟิสรีนะถ้าฟังแล้วนะหลายคนอาจจะงงๆนะคือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันยิ่งกว่านิยายอีกนะมันยิ่งกว่านิยายอีกนะครับดูแล้วเนี่ยบางทีเราก็ปวดหัวนะครับเวลาเขียนงานประวัติศาสตร์1960 1970สมัยถนอมใช่ไหมครับแน่นอนเสร็จแล้วนะฮะประเทศไทยก็เปลี่ยนค่ายใช่ไหมสมัยสงครามเย็นนะเราก็สวิตกันเหลือเกินนะฮะก็เกิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะมีอาบอบนวดมีซ่องเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเพลงอย่างไอเขียนเบรกเกอร์ถึงเธอเดียจอนเขียนที่แฟลตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลนด์ไอ broken heart you must understand จอนจ๋าจอจอนล่าหมาแทนเมียเซ็กเป็นแฮนด์ของอยู่อย่างคอยมันไปได้อีกนะเรื่องเหล่านี้ไปเยอะเลยสมัยสงครามเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก็จริงนะฮะถ้าเราสรุปตรงนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวมาถึงพยายามลากมาให้ถึงปัจจุบันยูเครนของอาจารย์นี่ได้นะถ้าเราสรุปตรงนี้สั้นๆนะครับประเทศไทยนะครับเอาก็จริงแล้วเนี่ยในสมัยสงครามโลกใช่ไหมครับเราก็เล่นเกมอย่างที่เล่นกันที่หลักแบงกงโพลิซี่นะครับแล้วเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมบังเอิญนะสมัยที่ผมไปเรียนปริญญาโทนะครับผมไปเรียนอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย2ปีนะไปเรียนวิทยาลัยเล็กๆนะที่คนชื่อโอบามามาเรียนนะวิทยาลัยเล็กๆในลอสแองเจลิสนะครับผมทำวิทยานิพนธ์เล่นหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับThailand and the United States อะไรแบบนี้นะผมทำเสร็จนะฮะก็สรุปตอนท้ายคืองานที่ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกทั้งนั้นนะสงครามเย็นทั้งนั้นนะครับผมว่ามันเขียนที่ผิดหมดอ่ะผมส่งไปให้คุณสุรักษ์ศิวรักษ์พิมพ์แกไม่พิมพ์ให้ผมอ่ะผมคิดว่าแกคงฉลาดพอนะแต่แกไม่ยิ้มให้ผมแต่ผมเนี่ยอะไรพูดถูกอยู่ข้อเดียวบอกทันทีที่อเมริกาเปลี่ยนนโยบายนะไทยจะไปเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีกับปักกิ่งกับวิชนะฮะแบมบูโพลิซีมันก็จริงอย่างที่ว่านะครับผมคิดว่าตอนนั้นปี1972 2515ใช่ไหมครับปี1973ช่วงนั้นที่ผมเขียนนะ2516เกิด14ตุลาปี1918 1975เกิดอะไรขึ้นนะฮะเราอาจจะมึนกันไปเลยนะฮะท่านนึกกลับไปเนี่ยมันลองฮิสตอรี่อีกทีนึงจริงๆอ่ะนะครับ17เมษายน2518พนมเปญแตกเขมรแดงยึด30เมษายน2518นะครับไส้งอนแตกนะครับวันที่1กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีชื่อว่าคึกฤทธิ์ปราโมช
ร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อว่าชาติไกคือทวันบินไปลงกวางโจวกวางตุ้งนะฮะแล้วก็ไปอังกฤษจับมือกับเหมาจับมือกับตัวเองนายนะฮะตกลงก็เบนดิ้งวิทวินอย่างที่ว่าประเด็นเนี้ยที่ผมคิดว่าผมมองก็ออกนะอยู่ประเด็นเดียวนะฮะอื่นๆผมเรื่องรอสี่จะส่งช้างไปช่วยเราสงครามกลางเมืองอะไรก็เต็มที่หมดอ่ะแต่ว่าผมว่าเออนะถ้าดูในแง่ของประวัติศาสตร์ของการต่างประเทศของไทยและประเทศเล็กๆแบบเนี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็ผมอยากทิ้งไว้นิดนึงนะครับคนมักจะมองว่าจอมพลป.พิบูลสงครามกับปรีดีพนมยงค์เนี่ยต่างกันลิบลับเลยเป็นขาวกับดำแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีสีเทาๆเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆทั้งสองท่านไม่ได้เป็นเทพนะฮะไม่ได้เป็นคนดีที่ไม่มีที่ติเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามามอบกลางเวทีเรือนให้อาจารย์สุรชาติหนังสือของผมชื่อว่าจอมพลป.พิบูลสงครามและท่านผู้หญิงละเอียดกับการเมืองไทยสมัยใหม่ดูหน้าปกนะครับสมัยใหม่นะครับผู้ชายกับผู้หญิงเขาเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันนะครับไม่ได้เดินตามหลังมานะครับสุรชาติแล้วก็ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณครับครับตอนนี้ครับเป็นของแกเป็นโมเดเลเตอร์จบตอนนี้ก่อนครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ชันวิทย์นะครับอาจารย์เริ่มลองพบทให้ทำให้เราเห็นเหมือนกับแบบย่อทุกอย่างนะครับในเวลาเพียงแค่10นาทีนิดๆเท่านั้นเองนะครับอาจารย์บอกว่าลักษณะเด่นของประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยมันก็ต้องเป็นไข่รุ่งลงนะครับแล้วเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำแบบนี้แต่มันมีข้อสังเกตทุกครั้งก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทิศทางลมประเทศเล็กๆของเราก็สังเกตนะครับมันอาจจะเป็นส่วนทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่เราอาจจะต้องมาตกติดกันต่อไปในอนาคตนะครับอาจารย์ทิ้งท้ายด้วยตัวหนังสือนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากๆผมจะขออนุญาตไปอ่านต่อที่บ้านนะครับแต่ว่าถึงรอบของท่านอาจารย์สุรชาติครับอาจารย์ครับเชิญครับคุณท่านสาธุครับความเป็นคำสั่งของคุณจะเป็นวิธีสั่งเอาหนังสือของจอมพลป.ให้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นจอมพลป.เป็นข้อตกลงใหญ่ทุกอย่างทั้งคนที่เรียนรัฐศาสตร์และไม่เรียนรัฐศาสตร์นะครับที่ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณแจ็คเจมส์ที่วันนี้ชวนมาพูดนะครับผมจะลองรับมุกต่อจากแจ็คเจมส์เพราะว่าเมื่อคืนผมเพิ่งสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศว่าให้ทฤษฎีผ่านรูลงผมก็คิดใหม่แล้วเพราะว่าปลอดภัยลงเสียงในเวทีการแต่งชาติด้วยการร่วมกับเสียงส่วนใหญ่ในเวทีโลกนะปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ใช้คนส่วนใหญ่ไม่ได้คนส่วนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าไทยเลือกข้างใช่ไหมทำไมไทยไม่ใช้วิธีงดออกเสียงบางทีถ้างดออกเสียงเราจะอยู่ข้างจีนนะครับนะครับแต่การที่เราออกเสียงก็ไม่ได้บอกว่าเราอยู่ค่ายบริการแปลว่าในชีวิตของรัฐสยามผมคิดว่ามันดีเนี่ยผมเมื่อคืนผมใช้คำนี้นะผมใช้คำว่ารัฐสยามในรัชที่27ผมคิดว่าสยามรัฐเกิดจริงๆอย่างที่เราเรียนหนังสือตำราตำราทั้งหลายเนี่ยผมว่าสยามรัฐในความเป็นประเทศเกิดในสมัยรัชที่5เราการตัดกำหนดพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ของสยามเกิดขึ้นจริงๆนะครับจริงๆต้องชวนอาจารย์ชันดิษฐ์คุยต่อปีนี้135ปีของการก่อตั้งกองทัพสมัยใหม่ของสยามนะครับแปลว่าปีนี้เนี่ยใน135ปีเนี่ยเราเห็นกองทัพสยามเปลี่ยนเยอะไม่ต้องพูดทางรัฐทหารเลยนะครับมาพูดเดี๋ยวคนจัดลำดับนะครับเราเห็น135ปีของโมเดิร์นอาร์มี่นะครับปีนี้ครบ129ปีพฤศจิกายนปากน้ำนะครับ
ะครับเราก็ไม่ค่อยรู้จักครับเราไปเที่ยวปากน้ำก็ไปยืนฟังเพลงราตรีปากน้ำคนรุ่นใหม่ก็ไม่คุ้นอีกนะครับปีนี้นะครับเรื่องใหญ่ครบ105ปีกองทัพนาวาสยามเข้ายุโรปหยุดการประกาศสงครามของเดือนที่6นะครับที่อาจารย์จิตวิทย์พูดคือ22กรกฎาคม2517ก่อนจะจะถึงขนาดนะครับนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเหลื่อมเวลาแล้วก็เหลื่อมเวลาระหว่างปีสงครามกับไม่ปีสงครามผมมีปัญหาทำงานแล้วนะไม่ใช่เวลาสอนหนังสือจะใช้ปีตัดคนนะครับแล้วกลับมาปีนี้90ปี2475สงสัยต้องตรวจจัดเทียบจัดเพิ่มแล้วล่ะปีนี้90ปี2475นะครับแล้วปีนี้80ปีจอมพลป.ประกาศสงครามกับฝรั่งและพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ต้องเอาปี1942เนี่ยเพราะการประกาศสงครามของไทยกับฝรั่งและพันธมิตรเกิดในวันที่25มกราคมของปี1942นะครับแปลว่าวันนี้เราครบ80ปีนะครับแล้วเนี่ยการครบ80ปีเนี่ยปีนี้ครบ72ปีที่กองทหารไทยเข้าสู่สงครามเกาหลีโอ้จัดเยอะเลยนะครับแต่ที่จะมาติดบอลจะจัดสัก3เดือนนะครับแล้วก็ยังมีนัยยะอีกปีนี้57ปีนะครับจริงๆ56ปีของเหตุการณ์วิกฤตการณ์ของตังเกียแต่เป็น57ปีที่รัฐบาลจุมพลถนอมเนี่ยตัดสินใจเปิดหน้าเล่นกับสถานการณ์สงครามในเวียดนามที่เราอาจจะเรียกว่าสงครามเวียดนามช่วงที่2ที่สหรัฐเข้าไปหลังจากสงครามเอกราชของฝรั่งเศสกับฝ่ายเวียดนามนะครับแล้วสำคัญนะครับปีนี้30ปีของการสิ้นสุดสงครามเย็นจะเป็น30ปีที่มันไปสู่วิกฤตการณ์ยูเครนนะครับแต่ว่าถ้าผมเอาเหตุการณ์135ปีของการกำเนิดกองทัพสยามเป็นตัวตั้งมองผ่านมิติด้านความมั่นคงของสยามเนี่ยผมว่ามันเห็นอะไรเยอะมากนะครับถ้าทำเป็นวิชาเพราะสองได้ยาวเลยว่าจะวิทย์ผมว่าถ้าเปิดเป็นวิชาเป็นวิชาประวัติศาสตร์การเมืองไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับเป็นวิชาประวัติศาสตร์การเมืองชุดใหญ่ๆสงสัยว่าเราเปิดคอร์สหรือเปล่าเนาะเปิดคอร์สนะยิมเราตั้งแต่สปอนเซอร์เนาะเราไม่จ่ายการเมืองไทยเป็น educational program นะครับเพราะไม่จ่ายการเมืองไทยคือไม่จ่ายรัฐบาลทุกวันแต่ผมต้องแต่ว่าเราเห็นมิติทางประวัติศาสตร์ของเวลาเนี่ยนะครับเห็นวิกฤตการณ์ที่ปากน้ำแนวน่าสนใจนะครับพอ1893เหตุการณ์ที่ปากน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งความน่าสนใจคือมันไม่รับไปสู่สถานการณ์สงครามขนาดใหญ่การที่ไม่รับไปสู่สงครามขนาดใหญ่เนี่ยมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับความขออนุญาตใช้ภาษานามธรรมที่อาจจะมีความหมายเลยนะครับในวิทยาประวัติศาสตร์มันเป็นความโชคดีที่เรือฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาช่วงรบค่ำแล้วในการที่เรือเข้ามาสู่สยามในช่วงตอนค่ำเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่พายุฝนเข้าแล้วในการที่พายุฝนเข้าเนี่ยคนปืนของสยามก็เพิ่งฝึกการยิงปืนอย่างสมัยใหม่เราไม่มีความคุ้นเคยเราใช้ชาวฮอลันดาเนี่ยช่วยสอนแต่ว่าเรือรบอังกฤษที่จอดท่อสมออยู่ห่างจากพื้นที่การรบเนี่ยเขียนรายงานว่าป้อมปืนสยามยิงอย่างสเปดสปะแต่เชื่อผมนะครับความสเปดสปะแรกด้วยเอกราชของสยามเพราะวันนั้นถ้าสยามยิงปืนแม่นเราจะจมเรือรบมากกว่าหนึ่งลำวันนั้นเรายิงเรือนำร่องเพราะเรือรบฝรั่งเศสไม่คุ้นกับสันดอนและร่องน้ำสยามเรายิงเรืออเมริกที่เป็นเรือนำร่องจมเชื่อผมถ้าวันนั้นเรายิงเรือรบฝรั่งเศสจมวันนี้เราจะตื่นเช้าด้วยการกินขนมปังแค่ยาวๆแต่แกผมกับอาจารย์วิทย์จะไปจบที่ปารีสเราสองคนจะไม่ได้เรียนคอนแนลวันนี้ถ้า1893สยามยิงเรือรบฝรั่งเศสจบใช่ไหมครับแต่พอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1เกิด28มิถุนายน1914นะครับมงกุฎราชกุมารของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีถูกรอบบุกจมพร้อมประชาญาสงครามเกิดทุกคนรู้อยู่นะครับแต่ในสงครามเกิดเนี่ยผมว่ามันท้า
ามว่าราชสำนักเนี่ยจะมองโลกข้างนอกอย่างไรแล้วในการมองโลกเนี่ยผมว่าความน่าสนใจคือมันเราเห็นที่การเปลี่ยนผ่านที่ตัวกษัตริย์สยามเนี่ยคงต้องใช้สำนวนแบบนิยายไทยคือเป็นนักเรียนนอกและในความเป็นนักเรียนนอกเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวรัชกาลที่6นะครับแต่เราเห็นคนที่แวดล้อมของท่านอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าขาดไม่ได้ก็เรียนบทบาทสยามกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือบทบาทของเจ้าฟ้าจักรพงศ์เรามีรัชกาลที่6พูดกันแบบภาษาการเมืองระหว่างประเทศคือสายอังกฤษเรามีเจ้าฟ้าจักรพงศ์สายรัสเซียและเรามีเจ้าฟ้าบริพัตรที่พูดแค่เจ็ดสิบพันสายเยอรมันแปลว่าในราชสำนักน่าสนใจมากมีสามสายฟ้องกันนะครับในสามสายฟ้องกันเนี่ยก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยต้องใช้คำว่ามีการต่อสู้ทางความคิดและในการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยต้องใช้คำอีกคำนะครับถ้าเกิดที่หกท่านสู้ทางความคิดด้วยการทำไอโอผมใช้คำนี้นะสู้ด้วยการทำไอโอใครที่เห็นหนังสือที่มูลนิธิรัชกาลที่หกท่านพิมพ์ตอนครบรอบ100ปีสงครามหนึ่งเป็นหนังสือจำนวน6เล่ม6เล่มใหญ่ๆเป็นสีของชาตินั่นคืองานที่ในรัชกาลที่6ท่านทรงแปลบทความจากเดอะทาวน์ของอังกฤษเนี่ยออกเป็นภาษาไทยตอบได้เลยนะครับแปลบทความหนังสือพิมพ์เดอะทาวน์ของอังกฤษสาระมีอย่างเดียวคือชนกับเยอรมันทุกเรื่องคำถามเหลืออย่างเดียวนามตำราที่พระองค์ท่านใช้เนี่ยแต่ตู้เยอรมันทราบไหมว่าเป็นใครนะครับใช้ชื่อพันแหลมใช้อะไรใช่ไหมครับวันนี้เราไม่ต้องพูดเรารู้แล้วพอเราเรียนในบ้านจนสุดท้ายที่จะแข่งวิทย์ก่อน6เมษายนของปี1917รัชกาลที่6นั่งมองแล้วเห็นชัดสงครามพลิกระดับพอสหรัฐเข้าพอเรือโดยสารชื่อรูซิคาเนียนะครับพอเวลาสอนเนี่ยต้องย้ำว่าเรือรูซิคาเนียพอไม่อย่างนั้นจะมีเรืออีกลำหนึ่งที่มีคนร้องเกณฑ์อย่างนั้นนิสิตจะจำสลับนะครับเดี๋ยวรู้ที่ท่านเรียนจงพอจงเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเข้าสงครามในมิติของยุทธศาสตร์มาตอบครับนะครับเยอรมันชนะหรือเปล่าอาจจะตอบก็ถ้าเยอรมันแพ้หรือเปล่าตอบไม่ได้แต่เยอรมันไม่ชนะนะครับแล้วพอถึงจุดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศที่หกโดยความรับรู้ของข้อมูลข่าวสารหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าส่วนชั้นนำไทยราชสำนักสยามยุคนั้นเนี่ยเปิดรับข้อมูลจากข้างนอกเยอะท่านรับข่าวจากยุโรปอีกส่วนหนึ่งเจ้าฟ้าจักรพงศ์รับข่าวจากทางสายรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นข่าวข้อมูลสงครามเนี่ยเข้ามาเยอะมากแล้วก็ตกลงใจในคืนมันจริงๆของจริงตกลงใจในคืนวันที่21นะครับถ้าหลายท่านอาจตรวจสอบแต่ก็เอิญคำว่าคืนวันที่21เนี่ยเวลามันพร้อมเพราะท่านเสด็จลงจากพระที่นั่งชั้นบนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนมันก็เลยกลายเป็นวันที่22เราก็เลยได้มงเย็น22ประดาประดาวันนี้คนก็ไม่คุ้นอีกคนอยากไปยอมาต้าไปซื้อของไปกินขนมแต่อ่านไปตรงมงเย็น22ผมว่าเราไม่คุ้นแล้วนะเราไม่รู้จักมงเย็น22ในมิติของสัญลักษณ์ของการที่สยามเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นะครับแต่ว่าพอเราผ่านสงครามมันเปลี่ยนโลกทัศน์ของคนชั้นนำไทยมันเปลี่ยนถ้าผมใช้อีกมุมหนึ่งมันเปลี่ยนแลนด์สเคปของตัวรัฐสยามถ้าผมใช้สำนวนอีกแบบเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนสยามนั่งในเวทีระหว่างประเทศและมองสายตากับผู้เจรจาในฐานะของรัฐที่มีความเท่าเทียมในเวทีระหว่างประเทศไม่อยู่ในฐานะรัฐที่ด้อยกว่าเพราะตอนนั้นเราเท่ากับเป็นผู้ก่อตั้งสันติบาลชาติสมมติเรากระโดดไกลๆนิดหนึ่งแล้ววันหนึ่งญี่ปุ่นก็พังงาในเอเชียนะครับในการญี่ปุ่นพังงาในเอเชียปี1937ญี่ปุ่นตัดสินใจรุกเข้าไปยึดแมนจูเรียแล้วก็มีการลงเสียงในสันติบาลชาติก่อน2475ปีหนึ่งนะครับนะครับแล้วปรากฏว่าทุกชาติในสันติบาลชาติโบกนามญี่ปุ่นหมดนะครับเห็นมีหนังสือที่ถ่ายอยู่ใกล้ๆไม่งั้นผมจะขอยืมมาโชว์ใครถ้าสนใจนะครับผมเรียกว่าบุ๊กนะครับเรียกว่าบุ๊กเป็นตัวคำลงอย่างของเรานะครับขออนุญาตโฆษณาให้นะครับผมซื้อตั้งแต่หนังสือออกใครสนใจเรื่องนี้ก็อยากมากเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นแต่เชื่อผมสิ่งที่ไม่เคยเห็นชิ้นสำคัญที่สุดนะครับคือใบบันทึกการลงเสียงของสันติบาลชาติที่เขียนว่าสยามเนี่ยแอสเตท
คือพูดง่ายๆเราแข่งตั้งไม่ออกเสียงเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เล่มนี้ถึงเต้นมากไม่เคยเห็นคือตู้ลายรถน้ำที่สยามส่งไปให้สันติบาลชาติเป็นของที่ระลึกของชิ้นนี้ยังอยู่ที่เจนีวานะครับนะครับเพราะงั้นพอเขาโหวตอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าผู้แทนสยามโดยสัญญาจากกรุงเทพเนี่ยตัดสินใจโหวตชัดเจนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวอล์กเอาพอญี่ปุ่นวอล์กเอาผู้แทนญี่ปุ่นขอจับมือกับผู้แทนสยามก่อนเดินออกจากห้องระยะสำคัญใหญ่มากกระโดดทิศเดียว1932สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองพอสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็ได้ผู้นำชุดใหม่เปลี่ยนจากจักรวิทย์เอาหนังสือมาให้ผมถูกนะครับเหมือนนี้โฆษณาต่อผู้นำของจริงนะครับเพราะงั้นพอถึงจุดนี้เนี่ยจาก90ปี2ปี75เราจะเห็น80ปีของคราวนี้เราเรียกสยามก็ไม่ได้แล้วจงประกอบก็จับเราเปลี่ยนก็เป็นประเทศไทยก็สุดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการประกาศที่ใหญ่ที่สุดคือประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรกระโดดเร็วๆญี่ปุ่นแพ้ไทยไม่แพ้เชื่อผมเวลาผมสอบหนังสือผมแค่อย่างเดียวนะครับญี่ปุ่นแพ้ไทยไม่แพ้แต่ต้องไม่ลืมนะครับกติกาพันธมิตรไทยญี่ปุ่นเนี่ยตัวหลวงมิจิบัญชาการคุณหลวงกับจอมพลป.ในโกรธที่สุดกลัวญี่ปุ่นชนะแล้วจะไม่แบ่งผลประโยชน์ให้ใครเพราะฉะนั้นวันที่ทำกติกาพันธมิตรเราลงนามกันที่วัดพระแก้วอย่างที่ว่าวัดพระแก้วไม่เคยถูกใช้ด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศคำตอบเพราะเรากลัวญี่ปุ่นอย่างเดียวเราแต่พอญี่ปุ่นแพ้สงครามเราบอกทุกอย่างที่ลงนามทั้งหมดคือเป็นโมฆะจบนะครับจริงๆอาจารย์จันทร์ตอบได้ดีครับผม16สิงหาใช่ไหมงานวันสันติภาพนะครับสำนวนอย่างที่ผมบอกที่ปุ่นแพ้ไทยไม่แพ้เพราะถ้าไทยแพ้เรื่องใหญ่นะครับประเทศไทยจะถูกกองทัพกองทัพสามัญมิตรจะแบ่งประเทศไทยเป็น4เซกเตอร์พื้นที่ภาคเหนือบ้านจันเทียบกองทัพพกมินตันจะปลดอาวุธพื้นที่ภาคอีสานกองทัพต้องเสร็จจะเข้าปลดอาวุธพื้นที่ภาคกลางกองทัพสหรัฐจะเข้าปลดอาวุธและพื้นที่ภาคใต้จะประจวบลงเพราะอังกฤษเล็งพื้นที่ไว้มากที่สุดคือประจวบกองทัพจะปลดอาวุธจากประจวบลงไปทั้งหมดและควบคุมภาคใต้ของไทยเพราะในทางยุทธศาสตร์สำหรับอังกฤษจุดแบ่งอยู่ที่ประจวบแต่ว่าปัจจุบันคุณกำลังเห็นปัญหาของกองทัพนะครับเพราะงั้นพอเรากระโดดเร็วๆเนี่ยญี่ปุ่นแพ้ไทยไม่แพ้แล้วโชคดีจงมันปลอดขึ้นศาลในยามก่อนสงครามก็ถูกติดนะครับก็มีคำตอบหลายอย่างทั้งอาจารย์ปรีดีช่วยเดินในการแสดงและสุดท้ายจงพันปอก็พาเราเข้าหลังสงครามจงพันปอกลับมาใหม่นะครับรัฐประหารปี1947หรือ2490นะครับแล้วเราไปสงครามเกาหลีจากนี้แหละผมว่าที่เหลือทั้งหมดไม่ต้องพูดอาจารย์บิ๊กตอบดีว่ามาถึงยุคนี้เป็นช่วงสงครามเย็นก็จากเกาหลีก็แปลว่าเราก็เดินเข้าสู่สงครามเวียดนามต่อว่าจริงๆเท่าไหร่ไอเดียเนี่ยจากเกาหลีโฆษณาหนังสือเจนจันทิศคือหนังสือชั้นต่ำนะครับผมมาทำหน้าที่เจนจันทิศนะครับโฆษณาต่อมีหนังสือของเจนครับนะครับเล่มนี้หนังสือเล่มพ่อขุนนะครับใครที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเดินผมเรียกหนังสือเล่มพ่อขุนใครที่เป็นคนรุ่นใหม่ผมฝากนะครับอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับจอมพลสฤษดิ์ที่ถือว่าดีที่สุดนะครับต้องทำหน้าที่ให้จัดจันทร์นะหนังสือเล่มนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับจอมพลสฤษดิ์เล่มที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วถ้าใครเรียนด้านต่างประเทศบทของจันทักว่าด้วยเรื่องของจอมพลสฤษดิ์กับสงครามในลาวเป็นบทที่เป็นคำตอบชัดเจนแปลว่าจากเกาหลีเนี่ยเราไปลาวและจากลาวเราก็ไปเวียดนามแล้วพอเวียดนามจบเราก็กลับบ้านแต่เวลากลับบ้านเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนพอกลับบ้านรอบนี้ที่จันทร์รีบอกที่นี่เราไปจีนนะครับไข่มันรู้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์แต่ลงมันชักแรงนะครับพอลงชักแรงเนี่ยเราเริ่มไปจีนวันนี้1กรกฎาคมของปี1975หรือ2518เนี่ยเป็นหมุดหมายใหญ่ทุกคนก็ติดอธิบายแบบเดิมว่าไข่รู้ลงแล้วล่ะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย
สงครามคอมมิวนิสต์จะจบสงครามคอมมิวนิสต์ก่อนจบเนี่ยจบในบ้านพอยันถึงตอนนี้ผมจะขออนุญาตเอาของมาฝากอาจารย์ชันวิทย์บ้างนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่เขียนนะครับแฟนผมผมนะครับคนที่บ้านสะกดมาชื่อมันปวดหูมากคือเส้นสันเมื่อวันวานแต่มันคือในยะคือชีวิตคนรุ่นผมนะครับชื่อนักศึกษาสัมพันธ์ศิริวัฒน์ไทยนะครับเรื่องนี้บรรณาธิการที่จัดการทั้งหมดชื่อในชีวิตนะครับพอยกต้นฉบับให้เพื่อเอาในสิทธิ์นะครับเราจะนึกไม่ถึง14ตุลาอาจารย์ศิริสันผมเรียกพิเศษเนาะพิเศษที่คนยุคผมเนี่ยคนเดือนตุลาผมบอกของจริงเนี่ยผมเป็นคนยุค3ตุลาเกิด14ตุลา16นะครับถูกปราบตุลา19สมมติวันนี้ผมถามสงครามคอมมิวนิสต์ในบ้านจบเมื่อไหร่ผมก็เราไม่รู้สึกไม่น่าเชื่อนะครับสงครามคอมมิวนิสต์จบตุลา26 10ปีหลังตุลาจะเกิดคำประกาศของรัฐบาลไทยนะครับงั้นขออนุญาตเรื่องนี้อาจารย์ชันวิทย์โฆษณาต่ออีกเรื่องหนึ่งก็ยังเหลือเรื่องนี้ไม่ค่อยเหลือนะครับอีกเรื่องหนึ่งเขียนครบรอบ15ปีของเหตุการณ์6ตุลานะครับชื่อจากจุฬาสู่บางขวัญแต่บทความชิ้นใหม่ผมชื่อจากยูเครนถึงจุฬาใครสนใจลองอ่านนะครับอันนั้นเขียนถึงขวาไทยเพราะฉะนั้นสองเล่มนี้จะขออนุญาตถือโอกาสนี้มอบให้อาจารย์ชันวิทย์
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นอ้อมันจะรู้ลงได้เพราะวันนี้30ปีหลังสงครามเย็นเนี่ยสถานการณ์มันหนักขึ้นแต่พอหนักขึ้นเนี่ยเหลืออย่างเดียวนะครับชนกำนำผู้มีอำนาจมีสติปัญญาและความรับรู้เพียงพอที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในวิถีโลกหรือไม่จบตรงนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจะพาพวกเรานะฮะจากดีทัวร์นะครับเข้าสู่ใจกลางของปัญหาแล้วก็ในเวลาอันจำกัดมากๆนะครับผมคิดว่าคำถามใหญ่มันอยู่ที่ว่าชนชั้นนำไทยจะปรับตัวทันหรือไม่เรียนรู้บทเรียนจากอดีตเพียงพอหรือไม่แล้วที่อาจารย์สุรชาติได้ยกไทม์ไลน์ขึ้นมาผมตกใจนะครับว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกองทัพแต่ว่าไทม์ไลน์ที่อาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น135ปีกองทัพไทยสมัยใหม่นะฮะ129ปีวิกฤตรศ .1-2 ซึ่งกรมเสด็จเตี่ยใช่ไหมฮะสับไว้กลางหน้าอกเลยนะครับ112นะฮะการเข้าร่วมกับทหารอาสาคือตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าอีกตอนที่อ่านเกี่ยวกับรอ6เนี่ยในโมเมนต์ที่ท่านจะประกาศสงครามท่านเตรียมอาบน้ำอาบท่าทำพิธีกรรมแบบโบราณเลยนะเป็นกษัตริย์จะเข้ารบเหมือนสงครามแบบแผนรูปแบบแต่ว่าท่านก็เปลี่ยนธงด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าธงช้างมันเป็นเลขาฐานไม่ควรจะออกขึ้นมานะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์สามสีนะครับมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างความกระตือรือร้นแต่ว่าก็อาจารย์สุรชาติครับผมแต่นั่นมันต้องสามปีใช่ไหมฮะหลังจากสงครามเริ่มนะครับหลังจากที่เรือดูสิตาเดียจบนะครับแล้วเราก็จะเห็นตอนที่ท่านเขียนกระตูนล้อไกเซอร์ท่านล้อหนักมากนะครับล้อจนแบบผมสมัยนี้ผมสนุกนะครับอาจารย์ครับเราไปต่อยังไงดีครับเราไปต่อยังไงดีเราไปต่อยังไงดีถ้าเราไปลากอาจารย์สุรชาติมาเราก็ต้องไปต่อให้ยูเครนผมคิดไม่ออกเหมือนกันนะคิดนานเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววันที่เราจะพูดอะไรกันเนี่ยเริ่มต้นเราเริ่มต้นด้วยสงครามเย็นใช่ไหมเพราะว่าคุณเจี๊ยบก็ต้องการโชว์คนที่มาแสดงนิทรรศการนะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูแล้วกันนะครับไม่ทันแล้วครับเลิกไปแล้วเหรอท่านก็ดูเพราะว่าดูมันหมดหูมันว่าเลยก็เราก็ลากมาให้ถึงยูเครนก็แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าแผนที่เมื่อกี้ให้ลูกน้องคุณเจี๊ยบไปปริ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าผมเคยไปยูเครนมาผมไปยูเครนมาเมื่อแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องนี้ด้วยรับรองคนในที่นี้คงไม่เคยเห็นนะเพราะเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เกิดนะผมเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อปี1988-89นะ31ปี31 32ผมเพิ่งเข้าเรียนธรรมศาสตร์เอาเกิดแล้วนะเกิดแล้วครับไปเรียนธรรมศาสตร์ปี1ปี3 31ครับผมเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคาเวียร์ไรวอดก้านะคาเวียร์ไรวอดก้านะครับแล้วก็อะไรล่ะผมถูกเชิญไปสหภาพโซเวียตนะฮะในปีนั้นซึ่งข้ออ้างของเขาก็คือว่าสหภาพโซเวียตนั้นกำลังปฏิรูปนึกออกไหมครับคำว่าเปเรสตรอยกาคำว่ากลาสนอตนะฮะเปเรสตรอยกาแปลว่าอะไรล่ะปฏิรูปนะก้าสนอกแปลว่าความโปร่งใสอะไรเงี้ยนะฮะธรรมาภิบาลที่เราพูดอย่างแบบนี้นะสมัยของกบชนะครับเขาก็เชิญผมไปในฐานะตัวแทนนักวิชาการนะจากธรรมศาสตร์ผมไปอยู่สัก10 กว่าวันนะครับไปในงานที่เขาเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปีของการที่คริสต์ศาสนามาถึงยูเครนนะครับคริสต์ศาสนาไปที่ยูเครนก่อนที่จะขึ้นไปมอสโกนะฮะป
ไปที่เมืองเคียฟนะฮะแต่นักวิชาการนักเชี่ยวของอาจารย์เขาจะออกเสียงว่าคีฟนะนี่พวกรัสเซียนสตาร์ทีที่ธรรมศาสตร์ก็จะว่าผมว่าออกเสียงผิดซีโร่เนี่ยก็ออกเสียงผิดนะต้องคีฟอะไรจะเอาละคีฟเคียฟอะไรเนี่ยนะเห็นไหมฮะว่าเมืองที่เป็นแผนที่ที่ใช้ภาษายูเครนนะครับ KYIV นะครับถ้าสะกดแบบรัสเซียก็จะเป็น KIEV ใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นคีฟนะข้างบนพอมองเห็นนะครับรัฐยูเครนเนี่ยมันมีแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำอะไรนะที่มันผ่ากลางเมืองเลยวิวมันสวยมากๆนะแม่น้ำชื่อเดนีเปอร์นะครับเดนีเปอร์นะครับไหลผ่านมาแล้วมันไหลผ่านนะแล้วมันมีทะเลสาบเห็นไหมแล้วมันก็ลงมายังทะเลดำเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆมันมีเชอร์โนบิลด้วยนะครับอาจารย์มันลงไปตรงเห็นไหมตรงกลางเนี่ยคือยูเครนแล้วข้างล่างคือใครเนี่ยไม่บอกนะฟอเรสต์ไนติงเกลไปคือผมมีประวัติเด็กประวัติส่วนตัวแม่ผมเนี่ยเป็นนางพยาบาลแล้วแม่บ้าฟอเรสต์ไนติงเกลมากนะแม่จะต้องแต่งตัวแฟนซีเป็นฟอเรสต์ไนติงเกลถือตะเกียบด้วยนะแล้วก็แม่เราประหลาดเจ้าราชินีใช่ไหมคนอื่นก็แต่งเป็นหญิงไทยนักรบท้าวสุรนารีเลยว่าแม่ต้องแต่งเป็นฟอเรสต์ไนติงเกลนะครับก็นั่นแหละข้างล่างนี่คือไครเมียมั้งมันสงครามไครเมียอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะเมื่อไปแล้วเนี่ยไป3วันเท่านั้นน่ะนะตอนนั้นน่ะเพราะว่าเราขึ้นแอโรโกรดไปลงมอสโกแล้วผมก็เรียกร้องว่าจะต้องไปเมืองเลนินกราดให้ได้ทราบไหมครับว่าเลนินกราดเมืองอะไรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อกลับแล้วนะครับมันเป็นเมืองที่หรูหราฟู่ฟ่ามากพระเจ้าซาใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะครับรัชกาลที่5เสด็จแล้วก็อยากไปก็ไปไม่ได้ก็เลยให้ส่งผมไปเมืองซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินนะครับคือเมืองประเทศลัตเวียประเทศลัตเวียนะฮะเมืองลิก้าใช่ไหมผมตื่นเต้นเลยว่าอะไรมันจะโรยเป็นบ้าอะไรนะมันเป็นแบบยุโรปเหนือนะฮะจากลัตเวียเพราะจากผมนั่งรถไฟคันใหญ่ๆนะรถไฟรัสเซียมันใหญ่มากนอนไป10กว่าชั่วโมงลงไปยูเครนแล้วให้เราอยู่ที่นี่แล้วก็ดูเมืองเนี้ยนะครับต้องบอกว่าดีใจนะฮะแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับเดี๋ยวจะอ่านอะไรให้ฟังว่าอาจารย์ถือให้ผมทีครับผมเขียนเอาไว้นะครับอยากให้ฟังตรงนี้ยูเครนเป็นรัฐใหญ่เป็นที่2ใน15รัฐรองจากรัสเซียตอนนั้นมีประชากร50ล้านคนนะครับรัฐนี้อุดมสมบูรณ์มากมีเหล็กมีถ่านหินมีอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นการต่อรถไฟแทรกเตอร์เครื่องบินทำปุ๋ยแม้กระทั่งเพชรเทียมนะฮะเพชรรัสเซียทั้งยังมีเขตเพาะปลูกที่สำคัญของข้าวแล้วก็ข้าวโพดมันฝรั่งผลไม้อย่างเช่นเชอร์รี่และสตรอเบอรี่ยูเครนเป็นรัฐของกวีกิจกรสามัญชนชื่อดังนะฮะคือทารัชเชนโกเชฟเชนโกนะครับเชฟเชนโกเป็นทาสกสิกรในระบบเก่าแต่ด้วยอัจฉริยะทำให้พรรคพวกเพื่อนฝูงช่วยกันออกเงินไถ่ตัวจากความเป็นทาสออกมาและก็ได้เขียนภาพงามๆหลายภาพหลายภาพน่าจะมาแสดงนะครับรวมทั้งเขียนบทกวีส่งเสริมเสรีภาพและพิทักษ์ภาพของมวลมนุษย์อย่างผลงานที่เรียกร้องให้ชาวสลาฟทั้งหลายคือชนกลุ่มต่างๆอาจารย์เฉลิมนะต่างๆใน
ยุโรปตะวันออกและในสหภาพโซเวียตให้เป็นมิตรกันนะเขาใช้คำว่า May all Slav people become good friends นะในสหภาพโซเวียตมีอนุสาวรีย์ของเชฟเชนเกอร์หลายแห่งและมักประเทศในยูเครนก็ท่องบทกวีบทหนึ่งให้ผมฟังว่า And then in the mighty family of all men that are free maybe sometimes very softly you will speak of me นะสหภาพโซเวียตก็ดีรัสเซียก็ดียูเครนก็ดีเนี่ยให้ความนับถือให้ความเคารพกวีมากๆเลยนักเขียนนะครับเราก็รู้จักตอลสตอยนะครับเราก็รู้จักใครจะใครดอสตอยเยฟสกี้อะไรต่ออะไรนะเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้นะครับรัฐยูเครนเป็นรัฐที่เจริญมากๆนะฮะเจริญมากๆด้วยอุตสาหกรรมนะฮะบวกกับไครเมียใช่ไหมมีฐานทัพนะฮะยูเครนนั้นเมื่อกี้ผมนั่งคุยนะฮะบอกว่ายูเครนเนี่ยคล้ายๆกับล้านนานะมีความเป็นตัวเองของตัวเองสูงมากมีอารยธรรมอันเก่าแก่คุณเรียกบอกใช่ความจริงเหมือนกับรัชฉานเออเป็นการชนนะเป็นอารยะต้องการเป็นอิสระนะฮะเพราะนั้นประเด็นที่บอกว่า30ปีมาแล้วเนี่ยคนรุ่นปัจจุบันนะฮะเจเนเรชันใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้องหลังเบบี้บูมเมอร์นะก็มา X Y Z เนี่ยเขาไม่เอาแล้วอ่ะนะฮะไม่เอาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ก็คงยาวนะฮะเรื่องนี้ก็คงยาวแล้วก็ผมก็คิดว่ามันน่าประหลาดใจเหมือนกันว่าคนชั้นนำที่มีอำนาจมีบารมีของเราตอนนี้เฮ้ยถ้ามันดูมันถอยหลังขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงอีกตอนที่ตัวแทนของประเทศสยามแอปสเตนไม่ออกเสียงนะฮะในการประชุมสันนิบาตชาตินะอันนี้ผมก็ดีใจที่อาจารย์สุรชาติยกขึ้นมานะฮะผมก็เขียนด้วยในหนังสือเล่มหนึ่งของผมตรงนั้นไปซื้อดูก็แล้วกันนะก็เราก็แปลกใจว่าเออมันแอปสเตชันเนี่ยมันคือค่าบอกที่ดีนะผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะอาจารย์สุรชาติเมื่อต้องรับปักกิ่งแทนไต้หวันให้เป็นสมาชิก UN ไทยแลนด์แอปสเตชันเช่นเดียวกันกับเขานั้นแต่คราวนี้เอ๊ะทำไมมันอีหลับอีเหลือคืนไม่เข้าคืนไม่ออกหรือว่ามันมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยนะฮะอันนี้นะมันจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ใหญ่นะฮะมันจะไปไกลถึงอีกตั้งหลายเรื่องใช่ไหมฮ่องกงเอ่ยไต้หวันเอ่ยพม่าเอ่ยซินเกียงเอ่ยนะเพราะว่าโอ้โหเรื่องมันมโหฬารมากรวมความแล้วเป็นนี้ยาวยากนึกไม่ออกว่าเราจะหาคนที่ฉลาดเก่งๆอย่างปรีดีพนมยงค์อย่างพอพิบูลสงครามอย่างใครอ่ะพยาประผลบนพระยุหาเสนาได้ไหมในยามยากยามนี้นะครับเขามาผมต้องช่วยเป็นระดมสมองนะครับขอบคุณอาจารย์ครับคืออาจารย์พาพวกเราไปในยุคที่ยูเครนยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอันยิ่งใหญ่ในตอนนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าอาจารย์โยนทามมิ่งของช่วงปิดหนานได้ดีก็คือว่าในช่วง30ปีความทรงจำของคนรุ่นใหม่ที่มีต่ออดีตสหภาพโซเวียตการเป็นส่วนหนึ่งหรือเคยเป็นส่วนหนึ่งมันคงเปลี่ยนไปมากทีเดียวแต่ครับแล้วก็ในแง่ของยุทธศาสตร์ของความสำคัญยูเครนที่ทำให้รัสเซียต้องหัก
เอาให้ได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นหมากที่เรียกว่าแรงทีเดียวนะครับรบกวนท่านอาจารย์ช่วยขยายประเด็นนี้หน่อยครับเชิญครับวันนี้ผมรับผมในการติดต่อเพราะว่าใส่เสื้อฟ้าเหลืองมาแล้วครับผมประกาศจุดยืนผมชัดครับนะครับไม่ได้ติดชิปปิ้งเท่านั้นนะครับผมว่าตอนเห็นแต่ที่ยูเครนเนี่ยมันชวนให้คิดต่อขออนุญาตเดินไปตรงแผนที่นะครับครับจะได้ลองดูด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าพอเราเห็นภาพเนี่ยวันนี้คงต้องเห็นไครเมียนะครับเห็นเซวาสโตโปลใครถ้าอ่านหนังสือมาจากเซนีสองพันหกนะครับวันนี้ภาพตรงนี้เนี่ยโซเวียตยึดไปตอนเหตุการณ์วิกฤตไครเมียนะครับใครถ้าจำได้เนี่ยเกิดการประท้วงใหญ่ที่จัตุรัสไมดานในเคียฟนะครับหรือที่จะไปบอกว่าจริงๆยุโรปออกคีฟถ้าเราฟังบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็พอเกิดวิกฤตที่เคียฟเนี่ยมันคือวิกฤตที่ขับได้ผู้นำยูเครนที่เป็นสายรัสเซียเนี่ยออกรัสเซียมองว่าวิกฤตยูเครน2014เนี่ยเป็นเหมือนรัฐประหารเพราะลงสายรัสเซียในยูเครนเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัสเซียตอบโต้คือยึดไครเมียนะครับนอกจากยึดไครเมียเนี่ยยึดพื้นที่ด้านตรงนี้นะครับถ้าเราเรียกโดยภาษารวมเนี่ยคือดอนบาสรีเจียนก็มีพื้นที่สองส่วนโดนเนสกับลูฮันนะครับเพราะฉะนั้นในไม่กี่วันตอนเกิดวิกฤตยูเครนเนี่ยรัฐบาลดูมากของรัสเซียผนวกพื้นที่ด้านตะวันออกที่รัสเซียยึดตอนปี2014เนี่ยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอมองอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นความล่อแหลมพอดูจากแผนที่และดูจากแผนที่ซอนเนี่ยเราจะเห็นคือมันไม่ใช่แค่ยูเครนแต่มันมีมองดูว่ามีจอร์เจียอยู่อีกด้านนึงเหนือตรงนี้ขึ้นไปเราเห็นเบลารุสเหนือขึ้นไปเนี่ยคือ3รัฐริมชายฝั่งทะเลบอลติกลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียนะครับใครที่นั่งดูการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งครั้งแรกเราจะเห็นธง3ประเทศที่เราไม่เคยเห็นนั่นคือธงของ3รัฐริมชายฝั่งทะเลบอลติกนะครับเพราะฉะนั้นพอยูเครนก็อยู่ในช่วงนั้นแหละพอสงครามเย็นจบ992เนี่ยรัฐตรงนี้เกิดเป็นรัฐเอกราชแต่พอถึง2014แล้วเกิดวิกฤตเนี่ยมันนำไปสู่ข้อตกลง2015ที่เมืองมิงส์นะครับก็คือรัสเซียจะยอมรับสถานะของยูเครนแต่พอมาถึงวันนี้มันเริ่มไม่ใช่เพราะคำตอบชัด30ปีคนในพื้นที่ที่หลุดออกมาจากรัสเซียเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับสหภาพยุโรปมากกว่าอยู่กับรัสเซียนะครับวันนี้ถ้าเราตามข่าวเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวานมอลโดวากับจอร์เจียเนี่ยยื่นขอเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วนะครับคำถามตรงยูเครนเนี่ยมันก็คงคลาปสังแต่จุดที่ล่อแหลมก็คือยูเครนจะเป็นสมาชิกของเนโตหรือไม่อันนี้เป็นจุดตายรัสเซียไม่มีทางยอมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นสงครามเนี่ยใครถ้าดูข่าววันนี้เป็นวันที่10วันพฤหัสที่24กุมภา2022ผมขออนุญาตฝากเลยนะครับ24กุมภา22เป็นจุดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุคเราและเป็นการเปลี่ยนของระเบียบระหว่างประเทศหรือเปลี่ยนโลกที่ทับซ้อนของ2เรื่องคือถ้าเราเชื่อว่าโควิดเปลี่ยนโลกวันนี้สงครามที่ยูเครนก็เปลี่ยนทับซ้อนอีกชั้นหนึ่งถ้าเราอยู่ในยุโรป24กุมภาเมื่อพฤหัสที่แล้วเปลี่ยนยุโรปทั้งหมดนะครับคำถามเหลืออย่างเดียวว่าการเปลี่ยนในยุโรปชุดนี้เนี่ยจะกระทบกับเอเชียบ้านเราอย่างไรนะครับ10วันผ่านไปกองทัพรัสเซียยึดได้เมืองเดียวคือเกอร์ซอนนะครับและหากกลางวันเนี่ยทำท่าจะยึดได้คือมาริโทโปลนะครับถ้ายึดตรงนี้ได้เนี่ยการรบใหญ่อยู่ที่มาริโทโปลนะครับเมืองนี้คงแตกอีกไม่นานคือมาริโอโปลกับโอเดสซานะครับถ้ารัสเซียยึดด้านนี้ได้เราจะเห็นอะไรครับในทางยุทธศาสตร์เราเรียกว่าสะพานทางบกหรือแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมไครเมียเข้ากับตัวที่รัสเซียผนวกและเชื่อมไครเมียเข้ากับตัวรัสเซียใหญ่นะครับในขณะที่ด้านบนเมื่อกี้อาจารย์เปียกบอกว่าเห็นเชอร์โนบิลประยะนะครับเห็นเชอร์โนบิลใช่ไหมครับอยู่ใกล้ชายแดนเบลารุสมีคำถามเอ๊ะทำไมฐานรัสเซียต้องยึดเชอร์โนบิลแม้ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มันไม่ได้ใช้
แต่มันเป็นเส้นทางเข้าสู่เคียฟนะครับที่ตัดจากเบลารุสลงมานะครับผ่านไป10วันเคียฟไม่แตกแต่ถ้าใครตามข่าวยุโรปเมื่อเสาร์อาทิตย์นักวิเคราะห์ด้านการต่างทุกคนเชื่อว่าภายในเสาร์อาทิตย์นี้เปิดมาเช้าวันจันทร์เคียฟน่าจะแตกเคียฟไม่น่ามียุคเกินกว่า24ชั่วโมงของสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมร้อนเล่นๆว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่เป็นแฮปปี้ฮอลิเดย์เพราะสถานการณ์การลงเนี่ยหนักมากขบวนคอนวอยทหารรัสเซียความยาวปัจจุบันที่เราเรียกปรากฏเนี่ยขบวนรถทหารรัสเซียที่มีทั้งอาวุธรถทหารทั้งหมดเนี่ย64กิโลเมตรนะครับยาว2สัปดาห์ที่แล้วขบวนคอนวอยอยู่ห่างจากเคียฟประมาณ 30-35 กิโลเช้าวันนี้ตัวเลขอยู่แค่25กิโลแสดงว่าห่างไปหัวขบวนรถรัสเซียเนี่ยห่างอยู่เคียฟก็ไม่ได้พ้นจากเดิมนะครับในขณะเดียวกันจะเห็นเมืองตรงนี้ที่วันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับซาโปริเซียนะครับยูเครนเป็นอะไรครับยูเครนเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของยุโรปยูเครนมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับและยูเครนมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด15โรงย้ำ15ไม่ใช่1นะครับตรงซาโปริเซียที่เราเห็นเรานึกว่ามีโรงเดียวแต่ถ้าเปิดดูในรายละเอียด6โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วจะเห็นนะครับของทัพรัสเซียเข้าไปเนี่ยชาวบ้านยืนขวางถนนเลยคือขออย่าให้ยิงอาวุธเข้าไปเพราะถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกอาวุธแล้วระเบิดนี่คือระเบิดนิวเคลียร์ที่จะเกิดในยุโรปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยที่เราดูข่าวนะครับแล้วมาดูจากแผนที่เนี่ยมันตอบได้ทันทีว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะล่อแหลมเพราะว่าคำถามว่าอะไรคือจุดสุดท้ายที่ปูตินอยากได้ถ้าเราตอบจากโทรศัพท์ระหว่างมาครองกับปูตินปูตินตอบนาทีฝรั่งเศสชัดรัสเซียต้องการโฮยูเครนรัสเซียต้องการทั้งหมดแต่พอรัสเซียพอข่าวที่มาครองสนทนากับปูตินออกมาว่ารัสเซียต้องการโฮยูเครนใครครับทีนี้โมโดวาจอร์เจียกับอีก3รัฐริมชายฝั่งทะเลบอลติกเชื่อว่าจุดสุดท้ายไม่ใช่ยูเครนแต่จุดสุดท้ายคือรัสเซียจะเอาคืนทั้งหมดแต่คนอีกส่วนหนึ่งสวิงมากกว่านั้นคนอีกส่วนหนึ่งอธิบายต่อไม่ใช่แค่อีก5ส่วนไม่ใช่5ส่วนคือ3บวก2คือโมโดวากับจอร์เจียแต่จุดสุดท้ายของรัสเซียคือแนวกำแพงเบอร์ลินเดิมที่เยอรมันตะวันออกผมไม่ได้บอกว่าเราต้องคิดตามเขาแต่ให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของคนนะครับแปลว่าเรากำลังเห็นอะไรครับในขณะที่เรากำลังพูดถึงบทบาทสยาม135ปีในหลวงรัชกาลที่5สร้างกองทัพสยามสมัยใหม่นะครับ105ปีของทัพสยามสมัยใหม่เนี่ยเข้าสู่สนามรบในยุโรป90ปีเราเปลี่ยนแปลงการปกครองโจทย์เริ่มมีโจทย์ที่ท้าทายกลับมาสู่เวทีโลกยุคปัจจุบันนะครับเกิดน้องยิ่งถ้าสมมุติสถานการณ์ติดพันต่อเนื่องยูเครนนอกจากเป็นโรงไฟฟ้าของยุโรปยูเครนเป็นอะไรครับยูเครนเป็นบาสเกตยูเครนเป็นตะกร้าอาหารของยุโรปข้าวโพด 12% ของโลกมาจากยูเครนข้าวสาลี 16%ใครดูข่าวยุโรปเมื่อเช้าครับตุรกีเริ่มมีปัญหาราคาขนมปังขึ้นเตรียมรับนะครับห้องนี้ใครเป็นแฟนขนมปังเพราะถ้าข่าวสารีขึ้นในตลาดโลกกระทบแน่ๆ2กระทบแน่ๆคือราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันกระทบทั่วโลก3เตรียมเก็บนะครับเพราะมันเป็นความผกผันเมื่อไหร่ที่สงครามงามเมื่อนั้นของขึ้นนะครับรอกันเล่นๆว่าคนที่อะไรครับชอบเรียบคองชอบทำไปเรียบคองวันนี้เลิกจบเลยพราะราคาทองคำขึ้นไม่หยุดนะครับแต่ว่าในจบนี้ถ้ารัสเซียตัดสินใจยึดยูเครนได้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับสงครามกองโจรในยูเครนนะครับวันนี้ตัวตลกคนหนึ่งที่คนเคยรอเล่นหลัง22กุมภากลายเป็นผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนในยูเครนเซนสกี้เป็นคนที่วันนี้ทำสงครามชุดหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นผมเรียกสงครามที่เซนสกี้ทำผมเรียกว่ามันไม่ใช่อินเทอร์เน็ต
แต่มันเป็นสงครามผ่านโซเชียลคือคำว่าโซเชียลวอร์แฟร์ในความหมายโซเชียลไม่ใช่สังคมแต่โซเชียลคือระบบสื่อสารโลกโซเชียลนะครับกับอีกส่วนหนึ่งใครที่ดูผมว่าเราตอบได้ความกำลังใจของประชาชนในยูเครนวันนี้ยิ่งกว่าร้อยข่าวล่าสุดเมื่อเช้าคนยูเครนนอกประเทศประมาณ 66,000 คนนะครับผู้ชาย 66,000 คนขอกลับบ้านไปจับอาวุธคิดเป็นระบบทหารเท่ากับ15ของคนน้อยไม่ธรรมดานะครับใครที่ประมาณการว่าประชาชนที่ลบกับรัสเซียวันนี้ลบอีกสักพักก็ล้างเพราะสิ่งที่รัสเซียลบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอ่านได้รัสเซียเคยลบอย่างนี้กับเชเชนที่กับเมืองกอสนีที่เป็นของชาวมุสลิมลบอย่างนี้ในอาเลปโปในซีเรียนะครับและก็ลบอย่างนี้วันนี้เรากำลังเห็นที่ยูเครนคือโจมตีทุกอย่างให้หนักซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าสมมติผมไม่ได้บอกว่าเราไม่แฟนรัสเซียทำนะแต่สิ่งที่เราเห็นรัสเซียจะโจมตีโรงพยาบาลโจมตีโรงเรียนโจมตีอะไรทุกอย่างเพื่อทำให้เกิดความกลัวเต็มที่แต่วันนี้เราเห็นประชาชนยูเครนเห็นใครครับเห็นนักมวยใช่ไหมครับเห็นนักกีฬายูเครนที่วันนี้จับอาวุธไม่น่าเชื่อเห็นนางงามยูเครนที่วันนี้ก็จับอาวุธนะครับแต่วันนี้ในมิติของต้องพูดอะไรนะคำว่าสงครามประชาชนใช้ภาษาประทังเหงานะครับเพราะจันทร์นิดเขาชอบว่าผมว่าผมไม่ใช่มากกว่าคนยุค6ตุลาเนี่ยสายเหมาดังนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราเห็นสงครามประชาชนจริงๆและน่าคิดต่อว่าถ้าปูตินได้ยูเครนก็จะเป็นเหมือนอะไรครับได้เผือกร้อนมาไว้ในมือมันคงไม่จบนะครับเป็นสถานการณ์ที่อย่างที่ผมบอกว่าน่าติดตามและน่าสนใจเพราะผมย้ำเลยนะครับ22กุมภาที่ผ่านมาโลกเปลี่ยนทั้งหมดแล้วแต่เดิมที่เราเคยเชื่อว่าโรคเปลี่ยนเพราะโควิดแต่วันนี้ผมว่ามันเกิดสภาวะทับซ้อนนะครับและเตรียมรับนะครับจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่แน่ๆเพราะวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดยังไม่จบแล้วมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจจากยูเครนเดี๋ยวผมส่งมาให้อาจารย์ชลิตต่อนะครับเมื่อกี้ผมกระซิบกระซาบกับพิธีกรนะครับบอกว่าเราน่าจะเปิดให้มีการถามคำถามนะแต่ก่อนจะถามให้ท่านถามคำถามเขาขอถามคำถามก่อนเขาขอถามเป็นคำถามก่อนนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยประเด็นที่อาจารย์สุรชาติพูดมาเนี่ยนะครับผมคลิกมาดูในโทรศัพท์ผมปรากฏว่ามีเพื่อนจากรัฐสิงห์ยูเคนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับส่งรูปมาบอกว่า you will never walk alone นี่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีรูปเชียร์ยูเครนกันใหญ่มีรูปธงชาติของยูเครนนะครับเขียนเป็นรูปหัวใจสีฟ้าตรงกลางเป็นสีเหลือง with hope in our heart นะครับก็น่าสนใจมากในประเด็นนี้นะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับว่าคนยูเครนได้กำลังใจเยอะเลยนะแล้วก็มีคนดูจะสนับสนุนเยอะเนี่ยผมตามเรื่องนี้มาพอสมควรแต่ผมนึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะคนที่ชื่อว่าเซเลนสกี้ประธานาธิบดีเขาบอกแกเป็นตัวตลกอ่ะแล้วทำไมแกเป็นผู้นำได้อ่ะอาจารย์ขยายความหน่อยเซเลนสกี้คือใครอ่ะทำไมมีคนบอกไอ้นี่เขาไม่ใช่ตลกธรรมดาแบบละครน้ำเน่าไทยนะมันเขาตลกปัญญาชนก็ตลกปัญญาชนยังไงอ่ะเซเลนสกี้เนี่ยตลกเราเรียนการเมืองก็คือจริงๆผมคิดว่าเขามีความคิดการเมืองพอสมควรเซเลนสกี้มาจากครอบครัวนักกฎหมายนะครับจริงๆแล้วก็มีเป็นเชื้อสายชาวยูนะครับแล้วก็ตามขึ้นมาแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยมาด้วยกระบวนการการเลือกตั้งย้ำด้วยกระบวนการการเลือกตั้งไม่เหมือนบางประเทศนะครับคือเขาไม่ได้โกงเลือกตั้งมานะครับเป็นแต่เพียงเข้าไร่ฝ่ายรัสเซียที่พยายามที่จะเอายูเครนกลับไปอยู่รัสเซียเนี่ยออกไปนะครับแล้วบอกว่าจุดตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เซเลนสกี้เนี่ยสร้างตัวแบบของความเป็นผู้นำในโลกสมัยใหม่
นะครับที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจสำหรับคนในประเทศแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนกล้าที่จะสู้และต้องยิ่งนะครับต้องย้ำอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าการต่อสู้ของพี่น้องในยูเครนเป็นการต่อสู้เรื่องของประชาธิปไตยนะครับผมเพิ่งเขียนบทความลงในออนไลน์ของมติชนผมใช้คำว่าผู้นำรัสเซียไม่ชอบประชาธิปไตยที่ยูเครนอย่างไรปีกขวาจากไทยก็ไม่ชอบประชาธิปไตยในมหาลัยเช่นนั้นแต่ตอนนี้ปัญหาในมหาลัยผมมันสะท้อนทางเดียวกันแปลว่าย้อนกลับไปที่90ปีก่อนจากเชนิดกลับมากรุงเทพนิดหนึ่ง90ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันทั้งหมดคงได้เรื่องเดียวสงครามกลางการเมืองนะครับไม่ใช่กลางเมืองสงครามกลางเมืองในไทยในช่วง90ปีเป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์สองชุดคือเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมหรือสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับอำนาจนิยมไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้หรืออย่างเดียวว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นโจทย์อีกชุดหนึ่งแต่โจทย์ชุดนี้มันมีกำลังปลุกร้อนและอย่างที่อาจารย์ชันพิชตั้งคำถามเป็นไปได้ไหมในโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นหลังจาก90ปี2475หรือหลังจาก130ปี135ปีของกำเนิดกองทัพสยามสมัยใหม่เราจะมีผู้นำที่ผมใช้คำว่าน่าจะดูดีกว่านี้นั่นแหละนะครับพูดเกินกว่านี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับก็ให้ปัญญากับเราในบ่ายวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่านั่งอยู่ในห้องบรรยายสรุปสถานการณ์รบของกองบัญชาการแห่งหนึ่งนะครับคือเป็นกิจอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สุรชาติทิ้งท้ายไว้เนี่ยมันสะท้อนไปถึงนะครับการต่อสู้ในยูเครนมันสะท้อนไปถึงเมียนมามันสะท้อนไปถึงไต้หวันที่ใกล้เรามากนะครับมันสะท้อนไปถึงประเทศอื่นๆด้วยและแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มีประเด็นอยู่เชิญครับเชิญครับผมนิดหนึ่งแต่แค่พูดถึงไต้หวันครับใครที่ตามดูข่าวเปิดผมพูดก่อนที่รัฐบาลจีนเขาจะโต้นะครับผมเนี่ยพูดมานานแล้วว่าไต้หวันนี่คือยูเครนแห่งเอเชียแต่ตอนนี้ไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวไม่ได้วีซ่าไปเที่ยวปักกิ่งแต่ทางรัฐบาลจีนเขาโต้แล้วแต่วันนี้ไต้หวันสั่งเลิกนะครับข่าวเมื่อเช้าไต้หวันเรียกเจนกลับมาฝึกใหม่หนึ่งสัปดาห์7-10วันนะครับเรียกกลับมาแล้วเขาเตรียมพร้อมแล้วหากเตรียมพร้อมทุกอย่างเพราะเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ยูเครนไม่จบนะครับอาจจะลามไปสู่ปัญหาช่องแคบไต้หวันพอมาถึงจุดนี้จะกลับมาจุดเดิมสมมตินะอาจารย์ชวิตถ้าเกิดจีนตัดสินใจรออะไรครับสมมติถ้าเกิดปัญหาตรงสถานช่องแคบไต้หวันเนี่ยแล้วผู้นำไทยที่เขามีที่อาจารย์ชี้ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะตัดสินใจเป็นจุดที่ท้าทายนะครับอาจารย์ครับผมว่าเขาคงรักษาความเป็นไทยเอาไว้ได้คือเข้ากับฝ่ายชนะครับเอาละครับผมคิดว่าเราเปิดเวทีดีกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นทามมิ่งซึ่งผมคิดว่าเราคงมีคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในรอบหลายสิบปีวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยครับก็ช่วงเวลาร้อยกว่าปีแต่ว่าเรามาคงหมุนปมในช่วงของความขัดแย้งที่หลังสงครามเย็นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแล้วมีท่านบอลทั้งสองท่านเนี่ยได้ชี้ให้เห็นนะครับไม่เพียงแค่เป็นทางประวัติศาสตร์แต่ยังหมายถึงจุดเปลี่ยนของยุคสมัยด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายอาจารย์สุรชาติได้ชี้ให้เห็นว่าสงครามcontemporary warfare เนาะมันไม่ใช่เรื่องของการเอารถถังตะลุยข่มขวัญผู้ต่อสู้แล้วให้เขายอมแพ้แล้วเขาจะทำสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบหลายวันนี้เราพูดกันมาพอสมควรว่าในเชิงของโซเชียลวงเล็บมีเดีย warfare ยูเครนชนะแล้วรอคำถามจากท่านผู้ฟังดีกว่าครับเจอท่านผู้มีเสียงนะครับหรือใครมีคำถามหรืออยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราเชิญครับดาวล้านนามีอะไรอยากจะถามก่อนครับอาจารย์คอมเมนต์เรื่องพม่าอาจารย์คอมเมนต์เรื่องพม่าก่อน
เรื่องพม่านี่ผมเคยคอมเมนต์นะแล้วถูกห้ามเข้าประเทศพม่าอยู่หลายปีเลยแต่ตอนนั้นเข้าไปได้แล้วนะแต่ตอนนี้คงเข้าไม่ได้พม่ากับไทยก็เซมบัตรดิฟเฟรนต์นะมันก็คล้ายๆกันนะแต่ผมสงสัยว่าพม่าจะไปถึงหลักชัยประชาธิปไตยก่อนไทยไม่ทราบตอบคำถามด้วยได้ครับทำไมจะไปถึงก่อนไทยครับนะครับศัตรูประชาธิปไตยของพม่าคือกองทัพกองทัพมีทั้งเป็นเผด็จการและเป็นประชาธิปไตยกองทัพในที่สุดแล้วเพื่อความอยู่รอดของกองทัพคงเลือกประชาธิปไตยผมว่าตัวอย่างมีเยอะเลยในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะกองทัพของรัสเซียเดิมเมื่อเกิดปัญหาการปฏิวัติ1917ก็เลือกอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่ไม่อยู่กับฝ่ายเผด็จการนะแต่ที่ประชาธิปไตยก็อาจจะลำบากเพราะนั้นมันมีทั้งเรดอาร์มี่มีทั้งไวท์อาร์มี่ใช่ไหมครับเพราะว่ากองทัพจีนก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรืออย่างในที่สุดแล้วเนี่ยกองทัพที่เป็นมันกองทัพก็คือไม่เอากับเรียกใครเช็คแต่ไปเข้าข้างฝ่ายเหมากองทัพเวียดนามผมว่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมว่าดูลึกๆแล้วอาจจะว่าเรื่องพม่านี่มันคนพม่าคงยากลำบากมากแต่ถ้าเราดูว่าคนพม่าใช้ทุกวิถีทางนะฮะมีหม้อตีหม้อมีไหตีไหมีอะไรนะฮะในขณะที่เราข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ครับแต่มีข้อจำกัดเยอะแล้วก็อะไรนะสบายสบายทายเฉยสื่อมวลชนนะฮะซึ่งคำว่าฐานันดรที่4ซึ่งศรีบูรพาชอบใช้นะครับนักเขียนรุ่นนู้นนะครับพี่เสรีสาวกพงอะไรนะฮะจับใจบำรุงคงอะไรได้มันตอนนี้มันหายากนะมันเหมือนกับหายากจริงๆอ่ะมีไม่กี่คนอ่ะที่ผมคิดว่าเจอหน้าแล้วยังมองตากันได้นะครับแล้วก็จะซึ้งจะเศร้ากันได้นอกนั้นมันแหวกครับเดี๋ยวอาจารย์เติมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พี่แมวจะอาจารย์จะนิดหนึ่งนะครับผมว่าคำถามนี้คนไทยหลายส่วนเวลาเราพูดผมเห็นด้วยนะแต่จะผมว่าการต่อสู้ทางการเมืองในพม่าเนี่ยมันจะจบก่อนบ้านเราแต่ถ้าบ้านเขาจบบ้านเราจบเชื่อผมนะเพราะนี่เป็นทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ว่าประเทศสองประเทศที่มีชายแดนติดกันถ้าการเปลี่ยนผ่านสู่ชาติใดจบในประเทศหนึ่งเนี่ยภาษาที่ศิลปะใช้ว่ามันจะเกิดสิ่งเรียกว่าสโนว์บอลกับอีกประเทศหนึ่งแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลว่าจะพม่าจบความหวังใหญ่ที่สุดคือกรุงเทพเปลี่ยนแต่ในบริบทที่กันทางเวียดโตเนี่ยผมเชื่อเราเห็นการคือหนึ่งการต่อสู้ของฝ่ายชาติใดในพม่าเนี่ยดำเนินต่อเนื่องและยาวนานนะครับคนหลายเจนที่สู้ยังยืนอยู่ในขบวน2สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้ชนกลุ่มน้อยเป็นเอกภาพในการต่อสู้กับเหตุการณ์หลังรัฐประหาร1กุมภาพันธ์3คนรุ่นใหม่ทั้งหนุ่มสาวโดยเฉพาะยิ่งคนหนุ่มอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าการสู้ในเมืองสู้ไม่ไหวตัดสินใจเข้าไปหาที่ตักกิ่งกับพี่น้องชนกลุ่มน้อยวันนี้คนกลุ่มน้อยไม่เป็นเพียงแซนซูรี่หรือกลายเป็นอะไรครับที่หลบภัยแต่กลายเป็นฐานที่มั่นของการสุดอาวุธแปลว่าสิ่งที่เราเห็นในการต่อสู้ทางการเมืองในพม่ารออย่างเดียวถ้ายังเดินอย่างนี้สงครามในพม่าจะยกระดับเป็นสงครามต่างเมืองนะครับเป็นซีโร่โวแน่ๆถ้ายกระดับเกิดกว่านี้ความหวังคิดแบบโลกสวยนิดหนึ่ง
วันนี้นะครับเอิญนั่งคุยกันเป็นวิทย์ก่อนเราขึ้นเวทีถ้าจบก็อาจจะเป็นโอกาสของการสร้างสุทธิสัญญาปางหลงฉบับใหม่ที่ให้สิทธิ์กับพี่น้องคนกลุ่มน้อยและในการให้สิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยคนกลุ่มใหญ่ที่อาจจะมีเชื้อสายพม่าในฐานะที่เคยร่วมต่อสู้กันมาทั้งภายในและรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศภายใต้รัฐบาล NUG ก็จะเป็นโอกาสของการสร้างรัฐพม่าใหม่นะครับผมอาจจะโลกสวยนะแต่อย่างน้อยมีความหวังไม่ได้บอกว่าการสร้างรัฐพม่าชุดใหม่หลังยุคมีออนไลน์จากสวยหรูทั้งหมดไม่ใช่แต่ผมอย่างน้อยผมเชื่อว่าที่นั่นมีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราเห็นปัจจัยความเปลี่ยนแปลงได้ที่สำคัญจะชีวิตพูดก็คือส่วนของกำลังคนในกองทัพอาการของกองทัพพม่าหลัง1กุมภาเป็นอาการเดียวกับกองทัพบกซีเรียหลังที่เกิดอาหรับสปริงนะครับเราเห็นอาหรับสปริงที่เป็นด้านบวกในทูนิเซียปลายปี2010เห็นไคโร2011แต่เราเห็นด้านลบของอาหรับสปริงในซีเรียนะครับแล้วก็ในลิเบียในซีเรียนั่นคือกลุ่มทหารส่วนหนึ่งแตกออกจากกองทัพของรัฐบาลบาชาร์อัลอาซาดแต่ไม่ได้ออกมาเฉยๆแต่ออกมาพร้อมอาวุธและนำไปสู่การกำเนิดกองทัพซีเรียเสรีผมคิดว่าพม่าเนี่ยผมอยากเห็นแต่มันยังไม่ถึงจุดคือการเกิดกองทัพพม่าเสรีที่เข้าร่วมกับฝ่ายชาติไตเหมือนที่อาจารย์จันทร์วิทย์พูดประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ชาติไตไม่ว่าจะเป็นในละตินอเมริกาในตะวันออกกลางรวมทั้งในเอเชียสุดท้ายระบบเผด็จการไม่ได้ถูกโค่นด้วยประชาชนทั้งหมดนะครับจุดสุดท้ายที่เป็นจุดที่เกือบยิ่งนั้นอาหรับสปริงไม่ว่าจะเป็นที่ตุรกีเชียอียิปต์อาหรับสปริงต้องไม่ลืมเคลื่อนอาหรับสปริงลูกที่2คือ2019คือในซูดานและก็ในแอลจีเรียใน2ประเทศหรือใน4ประเทศที่เรายกเกือบทั้งหมดแม้กระทั่งในกรณีของอียิปต์คนที่จี้เอาผู้นำทหารลงจากอำนาจคือทหารผมไม่ได้บอกจะเกิดอย่างนี้ที่กรุงเทพแต่ผมก็รับบอกว่าทฤษฎีของคนเรียนวิชาทหารกับการเมืองเนี่ยประสานกันต่อที่อาจารย์วิทย์ตั้งประเด็นให้เราครับแม้กระทั่งนักการทูตเองนะครับอาจารย์ครับนักการทูตประเทศเพื่อนบ้านท่านหนึ่งถามผมเราคุยกันก่อนรัฐประหาร22พฤษภา53ข้อ57ครับท่านทูตท่านนั้นบอกว่านักการทูตท่านนั้นบอกว่าอะไรที่เกิดที่กรุงเทพพวกเราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะพรมแดนเราเป็นกันอะไรเกิดขึ้นที่นี่ไวเบรชั่นมันส่งบ้านเรานะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยท้ายสุดนะครับถึงแม้ว่าวันบางวันมันอาจจะมืดมิดอาจจะกรุ๊มี่กรุ๊มี่แบบที่เราเห็นนะครับในช่วงหลายวันวันนี้แต่มันคงมีสักวันที่ฟ้าใสนะครับเชิญครับพี่แววครับก็อยากถามเนาะถามอาจารย์ถามพรุ่งนี้นะมีสงครามโลกครั้งที่3ใครจะเป็นคนกำหนดการสร้างของประเทศนะพระมหากษัตริย์รัฐบาลหรือเราตอนนี้เรามันงงๆนะเราไม่กล้าเป็นคนกำหนดสร้างของประเทศในการที่เราเข้าสู่สงครามจะวางตัวเป็นกลางหรือจะไม่ที่แมวได้ไหมเราก็คงงงอยู่อยู่อย่างงงๆอย่างนี้ต่อไปแต่ผมจะฟังนะครับขออนุญาตใช้ความเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้สงครามโลกที่หนึ่งเกิดในยุโรปสงครามโลกที่สองเกิดในยุโรปพอเข้าสู่ศตวรรษที่21แล้วต้องยิ่งหลังสงครามเย็นเนี่ยเราบอกโลกชิฟต์มาสู่เอเชียแล้วล่ะความขัดแย้งใหญ่จะอยู่เอเชียสมมติก็เป็นอย่างที่พี่แมวพูดบอกว่ายูเครนเป็นสงครามเราจะมีบทบาทใหญ่มากคือสงครามโลกทั้งสามครั้งเกิดจากปัญหาความแตกแยกของรัฐอำนาจในยุโรปนะครับผมจึงบอกสุดท้ายอาจจะต้องมาขอซื้อหนังสือจากนี้กลับไปอ่านแปลว่าเรามีผู้นำที่ไม่มีความคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงในวิถีระหว่างประเทศไม่ได้อย่างที่ผมบอกสำนวนเดิมพวกเราชอบพูดโลกร้องครับแต่เชื่อผมว่าโลกาภิวัตน์หรือ globalization เนี่ยมันทะลุเข้ามาในรัฐวันนี้ทะลุเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเพราะโลกาภิวัตน์อยู่กับมือถือเราทุกคนแต่ว่าในจุดชุดนี้ผมคิดว่าเราเห็นตัวแบบวันนี้ชัดคือตัวอย่างของผู้นำยูเครนคือเซเลนสกี้นะครับที่เห็นในฐานะของผู้นำที่
ประเทศเจอวิกฤตนะเขาก็ยืนสู้กับวิกฤตวันที่ตำเนียบขาวเสนอที่จะอพยพเซนสกี้ออกจากเคียฟเซนสกี้บอกว่าแทนที่จะอพยพเขาขอแอมโมได้ไหมแอมโมก็คือแอมโมนิชั่นนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างผมไม่รู้ว่าถ้ามีวิกฤตอย่างนี้เกิดที่ประเทศไทยผู้นำไทยจะเลือกอะไรระหว่างพอที่พาออกนอกประเทศกับคอมมิวนิชั่นที่จะสู้กับปัญหานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เรียกโลกทะลุเราใช่ไหมฮะเป็นโลกทะลุรัฐโลกทะลุรัฐนะคือผมว่าน่าสนใจเพราะว่าวันก่อนได้ข่าวว่ามีคนไทยกว่า 3,000 คนไปที่สถานทูตอยู่เต็มนะครับในขณะที่ประเทศไทยก่อนไปรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราประกาศเรียกสถานอาสานะครับใช้เวลาตั้งนานนะมันจะมีคนเข้าร่วมสงครามเพื่อความเป็นธรรมแล้วจริงๆต้องพูดกันอีกเยอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของธรรมมาธรรมะสงครามด้วยนะฮะการแบ่งระหว่างเทพกับมารฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมถึงขั้นเขียนมาเป็นคำกลอนที่เราต้องเรียนกันนะธรรมมาธรรมะสงครามได้ข่าวว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโดนลงโทษเพราะท่านไปวิจารณ์การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองกระทำบาปมหันต์มอบเป็นการฆ่าคนสมัยนั้นสนุกครับท่านใดมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับเราพอจะมีเวลาสักหนึ่งคำถามจริงๆเราใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วฮะประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วจะพอเป็นไปได้ไหมครับที่ผู้นำยูเครนเนี่ยจะทนไม่ได้ที่ประชาชนคนท้องแบบว่าคนไม่ไหวที่ประชาชนล้มตายแล้วก็ยอมเสียคือว่าจบเนี่ยเป็นจบที่รัสเซียแน่นคือเกมของรัสเซียคืออย่างที่ผมบอกดูสงครามในกรอสนี่ดูสงครามในคาแลปโปเนี่ยรัสเซียใช้วิธีคือทำลายฝันประชาชนด้วยการสมมุติตรงนะครับคือทำลายชีวิตทุกอย่างเมื่อเช้าใครดูข่าวช่องของยุโรปนะครับแม่พาลูกไปถึงโรงพยาบาลลูกอายุ18ถูกกระสุนปืนใหญ่นะครับแล้วก็สักพักนึงหมอก็ออกมาบอกว่าไม่สามารถช่วยได้นะครับจะไปเห็นภาพแม่ร้องไห้เราเห็นภาพแบบนี้เยอะผมตัดอีกภาพหนึ่งออกจากยูเครนเด็กตัวเล็กๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กับแม่แล้วตกใจนะครับทำโมโลตอฟคือระเบิดเพลิงหรือระเบิดขวดแต่ไม่ใช่ระเบิดขวดแต่นักเรียนไทยนะครับเนี่ยผมคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยคนยังสู้อยู่แม้ว่าอาจจะเกิดการสูญเสียก็เชื่อว่าถ้ากำลังรบรัสเซียเปิดการลุกแยกจริงๆนะครับเราเห็นเคียฟนะครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับเมืองที่รัสเซียจะลุกเข้าไม่ได้เนี่ยคือเคียฟกับอีกเมืองหนึ่งคือคาเคียฟนะครับคาเคียฟเป็นเมืองใหญ่ระดับ2ของยูเครนวันนี้คาเคียฟเนี่ยรัสเซียยึดได้แต่กองทัพยูเครนก็ยึดกลับคืนวันนี้ถ้าใครดูเนี่ยคาเคียฟบอบช้ำมากนะครับแต่ปัญหาใหญ่คือถ้ายึดเคียฟได้ทุกคนตอบได้ว่า1จัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลสายนิยมรัสเซียนะครับแล้วก็สองเนี่ยจัดการกับติดต่อต้านนะครับจริงๆรัสเซียเตรียมแผนที่จะยึดเคียฟตั้งแต่ตอนต้นนะครับโดยการส่งกำลังช่วงกลางคืนเนี่ยเข้าไปเพราะพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับในแง่สงครามเนี่ยจะเห็นว่าทำไมยูเครนร้องขอสิ่งที่เรียกว่า no fly zone หรือเขตห้ามบินแปลว่าถ้าเนโต้ยอมรับในเส้นสีแดงของยูเครนไม่นับไครเมียกับไม่นับดอนบาสว่าเป็นเขตห้ามบินเนโต้จะต้องคุมครองเขตห้ามบินแปลว่าถ้าเครื่องบินรัสเซียเข้าเนโต้ต้องยิงตอบได้เลยนะครับที่เหลือทั้งหมดสดหมดเยอะๆพอสงครามเกิดแน่ๆเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่รัสเซียคิดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยรัสเซียกลับใช้ปฏิบัติการกลางคืนเพราะรัสเซียครองอากาศได้หมดแล้วก็บุกจับเชนสกี้แต่ปรากฏว่ามันพลิกเพราะไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ถ้าถามว่าประชาชนสูญเสียเยอะเซนสกี้จะยอมไหมผมคิดว่าปัญหาใหญ่คือวันนี้เนี่ยที่ผมเรียนว่า30ปีถามว่าใครอยากกลับไปอยู่กับรัสเซียคำตอบถ้าเราดูบทสัมภาษณ์เนี่ยคนไม่อยากกลับผมไม่ได้พูดอย่างนี้ในงานเดี๋ยวจะโดนข้อหาว่าเป็นติ่งอเมริกันนะครับแต่ผมคิดว่าต้องยอมรับว่า30ปีเนี่ย
มันสร้างชุดความคิดเรื่องรัฐเอกราชแล้วสิ่งที่ปูตินอ้างน่ากลัวมากนะครับปูตินบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เดิมของจักรวรรดิรัสเซียโบราณโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้สยามต้องอ่านไปเลยนะแต่เราอ้างภูเขาอันไตได้อาจารย์ครับผมขอถามนะผมขอถามว่าคือมันเหมือนกับมีคนจำนวนไม่น้อยนะในระดับกลางกับล่างเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยดูเหมือนจะเชียร์ยูเครนใช่ไหมครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์ศึกษาเรื่องพวกไอ้กลุ่มทะลุอะไรนั่นทะลุที่มันเก่งๆอ่ะนะมีข่าวว่าเขาจะอาสาสมัครไปรบที่ยูเครนอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือตัวเลขที่ออกมาในสื่อไทยนะครับวันนี้มีคนไทยประมาณ 3,000 บวกอยากอาสาไปเพราะว่ารัฐบาลยูเครนประกาศว่าใครที่อยากเข้าไปรบและตัดสินใจช่วยเขาเนี่ยขอให้ติดต่อสถานทูตของยูเครนในประเทศของตัวเองนะครับแล้วถ้าสงครามจบเนี่ยก็คือมันกลับได้ permanent visa ไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่เมื่อวานสหรัฐรัสเซียออกข่าวแล้วนะครับว่าเตือนคนไทยใครที่อาสาไปรบเนี่ยถ้าถูกจับในสงครามเนี่ยจะลงโทษไม่ใช่ในฐานะทหารนะครับเพราะถือว่าพวกนี้เป็นถ้าใช้ภาษาตรงๆคือเป็นทหารรับจ้างคือถ้าในสนามรบเนี่ยทหารรับจ้างก็ทำอย่างเดียวนะครับคือที่เป้าทิ้งทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันน่าสนใจอย่างที่อาจารย์ชวิตตั้งว่าวันนี้คนไทย 3,000 กว่าคนจะด้วยเหตุผลอยากจะหนีเศรษฐกิจไทยหนีอะไรหรือเปล่าไม่มีคำตอบนะแต่อย่างน้อยมันน่าสนใจคือคน 3,000 กว่าคนในบ้านเรานะครับวันนี้ไม่ได้อยากไปทำงานซาอุนะแต่อยากไปรบที่ยูเครนนะครับแล้วส่วนหนึ่งผมก็ใจว่าอาจจะมีเรื่องทั้งมิติทางการเมืองหรือที่มิติอื่นๆหลายอย่างซ้อนนะครับแล้วในมิติของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ยูเครนกำลังเป็นอะไรครับถ้าเราถอยกลับไปสู่2014เมื่อเกิดกระบวนการร่มในฮ่องกง2019เราเห็นการประท้วงใหญ่ของคนจับใจในฮ่องกงเนี่ยผมว่าฮ่องกงเป็นสัญลักษณ์ใหญ่ของการต่อสู้เพื่อจับใจแต่ผมกำลังคิดว่า2022ในการต่อสู้รอบนี้เนี่ยยูเครนยืนจับเราเป็นตัวแทนที่เด็ดขาดของกระแสจับใจในเวทีโลกนะครับผมจึงเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรายึดมั่นและเชื่อมั่นว่าจับใจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าผมยังยืนยันด้วยการใส่เสื้อสีฟ้าและสีเหลืองมาขึ้นเวทีนะครับผมเชื่อว่าวันนี้การต่อสู้ของพี่น้องในยูเครนตอบชัดว่าเราไม่ต้องการกลับไปอยู่กับระบอบแบบปูตินแต่ปัญหาจะใหญ่กว่าเพราะจบชุดนี้จะลามสู่เอเชียแน่ๆครับขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับผมคิดว่าเราใช้เวลาพอสมควรขอบคุณสำหรับคำถามจากห้องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการอยู่ร่วมกันในหลายวันอาทิตย์นี้ในนามของหอศิลป์จิมทอมสันภาพอาร์ตเซ็นเตอร์นะครับขอกราบขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิลป์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอกราบขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สุทธาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับส่งมือให้ทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขในเดือนมกราคมครับสวัสดีครับ